สวัสดีครับน้องๆอ,อยู่กับครูพี่นัสึนัทพลกิจจาธนากรในรายการ EC Tcast สำหรับบทเรียนนี้นะครับจะอยู่ในเรื่องของ T-PAT 5ครับความถนัดทางวิชาชีพครูครับไหนใครอยากเป็นครูลองยกมือขึ้นสิแน่นอนนะครับในรายวิชา T-PAT 5ครับ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนะครับบริบทเนาะต่างๆของวิชาชีพครูนะครับซึ่งข้อสอบที่ออกเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับความสามารถทางด้านการสื่อสารครับความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศการมีมนุษยสัมพันธ์ครับการเข้าใจและยอมรับผู้อื่นรวมถึงนะครับการส่งเสริมนะครับให้ผู้อื่นนั้นมีความคิดสร้างสารรค์และมีความเป็นผู้นำนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆเ,เ,เนาะสำหรับน้องๆนะครับที่ อยากจะเข้านะครับในคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าอยากจะให้ตั้งใจกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนในอนาคตของประเทศของเราอยู่ในมือน้องๆอยู่ในมือคุณครูรุ่นใหม่แล้วครับสวัสดีครับอยู่กับครูพี่นัสื้อนะครับนัทพลกิจจานากรในรายการ Easy t c ี a s s ครับต้องบอกเลยนะครับว่าเราอยู่กันในบทเรียนที a d 5นะครับ อ่าที่เชอร์นะคบ professional a p t i t u d e นะครับหรือความถนัดทางวิชาชีพครูนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าน้องๆเนี่ยที่อยากจะเข้าศึกษาต่อนะครับในคณะครูาศาสต์ศึกษา,าศาสตร์หรือคณะเกี่ยวกับการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้มากๆเลยนะครับอ่าในพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่2แล้วนะจะเน้นในเรื่องของคุณลักษณะของความเป็นครูนะครับ จิตวิยาความเป็นครูต่างๆซึ่งมีความสำคัญมากๆเช่นเดียวกันเพราะว่ามีคะแนนถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับเอกสารประกอบการเรียนรู้นะครับน้องๆสามารถไปดาวน์โหลดนะครับได้ที่นะครับ w w w .etvthai.tv นะครับก็มีนะครับเอกสารให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับรวมถึงนะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลความรู้ที่สำคัญสำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เราจะมาทำ TCAS h ของเราทำา Tpad 5ของเราเนี่ยให้ easy easy ตามชื่อรายการ easy t c a s h กันเลยนะครับ สำหรับนะครับบทเรียนนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นพาร์ทของคุณลักษณะนะครับของความเป็นครูนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับการมีมนุษยสัมพันธ์นะครับความรับผิดชอบนะครับต่อตนเองและสังคมนะครับมีความซื่อสัตย์และก็ยุติธรรมด้วยนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจและยอมรับผู้อื่นครับการเป็นผู้เรียนรู้นะครับและรักที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นและนะครับ การส่งเสริมนะครับให้ผู้อื่นนะครับมีความคิดสร้างสารรค์และมีความเป็นผู้นำด้วยนะมีประมาณ50ข้อเลยทีเดียวอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้อสอบ t p a t 5ในพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้แล้วไปเรียนกันเลยครับเรามาดูกันนะครับในข้อที่1นะครับเขาถามเราว่าในการสอบสัมภาษณ์นะครับของนักเรียนทั้ง5คนมีนักเรียนอยู่5คนนะครับที่จะเข้ารับ การพิจารณานะครับในการศึกษาต่อนะครับในรั้วครุศาสตร์ศึกษาศษาสตร์เนี่ยหคนนี้นะครับประกอบไปด้วย1ครับเลโก้ครับเลโก้บอกว่าหนูเนี่ยหนูเนาะสมควรนะครับที่จะได้รับทุนการศึกษาเพราะว่าบุคลิกภาพดีหน้าเป๊ะปังนะแล้วก็มีความสามารถที่โดดเด่นกว่าคนอื่นหนูต้องได้เข้ามาหาลัยหรือ2ครับอ่าตุ้ยครับตุ้ยบอกว่า ผมนะยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่านะครับจะเป็นครูจริงไหมแต่ว่าอาชีพนี้มันก็ดีนะผมจะลองดูแล้วกันนัดครับเขาบอกว่านะครับพ่อกับแม่ผมเนี่ยนะอยากให้เป็นครูมากๆเลยอยากจะเป็นครูมากๆเลยนะหนูก็เลยคิดว่าอาชีพนี้เนี่ยก็ดีนะลองเป็นก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลือกผมเถอะหรือวิลเลียมครับ วิลเลียมบอกว่าถ้าผมนะครับได้รับการพิจารณาคัดเลือกนะครับในการเข้าสู่รั้วครุศาสตร์เนี่ยผมจะตั้งใจเรียนจนเรียนจบเนาะและกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองสุดท้ายนะครับอตัวของฮงครับฮงบอกว่าผมคิดว่าอาชีพนี้เนี่ยอ่าเงินเดือนน้อยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมสอนพิเศษเอาเดี๋ยวก็รวยได้อการตอบคําถามสัมภาษณ์ของทั้ง5คนนะครับ นักเรียนคิดว่าเนาะใครครับที่จะสมควรได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนรัว้วคารุศาสตร์ศึกษาศษาสตร์มากที่สุดครับ 1. เลโก้ 2. งฮงนะครับ3นัท 4. วิลเลียมและ5ครับตุ้ยครับใครกันหนอนะครับที่ตอบคำถามสัมภาษณ์แล้วแบบเป๊ะปังที่สุดก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวของข้อสอบข้อนี้เนี่ยอาจจะไป เทียบเคียงนะครับกับตัวของค่านิยม12ประการได้นะครับโดยเฉพาะนะครับในข้อที่12นะครับเขาบอกว่าคิดอะไรเนี่ยก็ต้องคิดให้ส่วนรวมใช่ไหมซึ่งข้อนี้ค่านิยมในหลักที่12นะครับก็คือการคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับแล้วก็ของชาตินะครับมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองนะครับหรือนะครับ Putting the public and national interest before one own นะครับ ดังนั้นเนี่ยใครที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุดครับน้องๆสำหรับข้อนี้นะครับจากคำตอบเราก็รู้เลยเนาะวิลเลียมเขาตอบว่าอะไรครับวิลเลียมเขาบอกว่าถ้าผมเนี่ยได้คัดเลือกนะครับเข้าสู่คณะครุศาสตร์ศึกษา,าศาสตร์แล้วล่ะก็ผมจะตั้งใจเรียนเรียนจนจบให้ได้และนะครับกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน คีย์เวิร์ดที่สำคัญในการคิดถึงส่วนรวมนะครับก็คือการกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนดังนั้นเนี่ยคนที่ตอบคำถามได้ดีที่สุดในการสัมภาษณ์เนาะก็คงจะเป็นวิลเลียมนั่นเองนะครับวิลเลียมมินิฮาร์ดเลิฟเลยจ้าข้อ1ตอบข้อ4วิลเลียมครับเราไปดูกันต่อนะครับในข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าตัวของคุณครูครับชื่อว่าครูโกโก้นะครับ ครูโกโก้นะครับให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพสัตว์นะครับอ่าวาดไปเลยนะม้าจิงโจ้อ,อีลาบวาดไปจ้านะครับวาดสัตว์ที่ตัวเองชื่นชอบถามครับว่านะครูโกโก,โก้นั้นนะครับให้นักเรียนทําการบ้านแบบนี้ส่งเสริมนะครับพระหุปัญญาในด้านใดอ่าพระหูปัญญาในด้านใดนะข้อที่1ครับความสามารถพิเศษนะครับทางด้านการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อ 2. ครับความสามารถพิเศษครับทางด้านการรู้จักตนเองข้อ3ครับความสามารถพิเศษนะครับในการเข้าใจธรรมชาติ 4. ครับความสามารถพิเศษนะครับทางด้านมิติสัมพันธ์และข้อที่5ความสามารถพิเศษทางด้านการใช้เหตุผลนะครับเชิงตรรกศาสตร์อ่าคำตอบของคูโกโก้คูโกโก้ให้วาดรูปนะครับอ่า จร์เคยยูราหมาลายใช่ไหมเรามารู้จักนะครับกับนะการส่งเสริมพหูปัญญากันบ้างนะครับโดยนะครับศาสตราจารย์นะครับดร์โฮเวิร์สการ์เอร์นะครับนักจิตวิทยาชื่อดังนะครับจากมหาวิทยาลัยฮาวาดเนี่ยเป็นคนเสนอนะครับทฤษฎีนะครับ theory of multiple intelligence หรือทฤษฎีพหูปัญญานะครับ ซึ่งเขาเขียนเนาะในหนังสือนะครับที่มีชื่อว่า Fame r of Mind นะครับเป็นการเผยแผ่นะครับทฤษฎีนี้โดยนะครับศาสตราจารย์ได้บอกว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยย่อมมีศักยภาพที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีความโดดเด่นในแต่ละด้านเราจะใช้ IQ Test หรือการวัด IQ สมองเนี่ย นะทดสอบอย่างเดียวไม่ได้เพราะอัจฉริยภาพเนี่ยมีหลากหลายด้านนะครับดังนั้นเนี่ยบุคคลเนี่ยก็ควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพที่แตกต่างกันออกไปเนาะดังนั้นเนี่ยเราจะมาวัดความรู้หรือ IQ อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะจ๊ะซึ่งนะครับทฤษฎีพรหุปัญญาเนี่ยประกอบไปด้วยความสามารถที่โดดเด่นทางด้านภาษานะครับ linguistic intelligence นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอ่านเก่งนะครับ เล่นคำเป็นนะครับเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนเนาะก็อาจจะมีความเหมาะสมนะครับในการไปประกอบอาชีพนะครับเป็นนักพูดนะครับนักคิดนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ก็ได้อันนี้ก็เป็นความฉลาดในแบบหนึ่งต่อมาครับพระหุปัญญานะครับทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์นะครับ logical นะครับ and m a t h e m a t i c l intelligence นะครับก็คือบางคนเนี่ยอาจจะมีความเก่งกาจทางด้านตัวเลขนะครับอ่า การทำตามความคำสั่งต่างๆเนาะโลจิกนะการใช้เหตุผลนะครับดังนั้นเนี่ยอาชีพนะครับที่อาจจะเหมาะกับคนกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะเป็นโคดเดอร์นะครับหรือเป็น Data Scientist ต่างๆนะครับก็เป็นอาชีพแห่งยุคเช่นเดียวกันต่อมาครับพูุปัญญานะครับทางด้านมิติสัมพันธ์นะครับหรือ virtual spatial intelligence นะครับแน่นอนหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความสามารถนะครับในเรื่องของการอ่า ทำภาพศิลปะนะครับหรือการขีดเขียนต่างๆนะลวดลายต่างๆลงในสมุดนะครับการเรียนศิลปะที่ดีเนาะคนกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะมีความโดดเด่นและเหมาะสมนะครับกับการเป็นสถาปนิกนะครับมัณฑนากรนะครับหรือว่าเป็นนักนวัตกรรมต่างๆนะครับในยุคนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพระหูปัญญาด้านต่อมานะครับคือทางด้านร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อบางคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าคิดเลขเก่ง อาจจะไม่ได้ภาษาดีแต่ออกกำลังกายปังแข็งแรง strong world ดังนั้นเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีความเป็นนักกีฬาเนาะเคลื่อนไหวเร็วแล้ว,ลวมีความกระตือรือร้อนนะครับอาชีพที่อาจจะเหมาะก็อาจจะเป็นนักกีฬานะครับหรืออาจจะเป็นนะครับช่างซ่อมต่างๆนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของนะครับนักแสดงก็ทำได้เช่นเดียวกัน ในส่วนต่อไปนะครับก็คือนะครับปัญญานะครับทางด้านดนตรีบางคนอาโหสีเวลินเลิศนะครับเล่นลนันนา ปังอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยอาจจะทําเพลงได้เนาะแต่งรามแต่งแรปได้นะครับมีความเก่งกาจทางด้านดนตรีดังนั้นเนี่ยก็ควรจะถูกรับการส่งเสริมนะครับให้ไปเรียนเนาะสาขาวิชาทางด้านการดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนักดนตรีนะครับนักร้องศิลปินต่างๆเนาะต้องเดบิวตแล้วแหละนะครับต้องเดบิวตแล้วคนกลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็คือพหุปัญญาทางด้านดนตรี ในขณะที่นะครับบางคนเนี่ยก็มีพหูปัญญาที่โดดเด่นทางด้านมนุษยสัมพันธ์นะครับหรือ interpersonal intelligence นะครับก็คือ,อเข้ากับคนอื่นได้ง่ายซีมอเลดได้เร็วนะครับพบปะผู้คนเนี่ยก็บอกเลยว่าโอ้โหเจาะแจะเจาะแจะได้แบบเป๊ะปังมากๆนะครับดังนั้นเนี่ย คนกลุ่มนี้นะครับก็อาจจะมีความเหมาะสมนะครับในการเป็นนักประชาสัมพันธ์นะครับนักสื่อสารองค์กรนะครับนักสร้างภาพลักษณ์อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ทิกตอร์ตอบโจทย์เวอร์เอรนะครับและนะครับบุคคลบางประเภทเนี่ยก็จะเป็นคนที่เข้าใจตนเองเนาะมีความลึกในตนเองรู้จักตัวเองนะครับเราเรียกว่า intrapersonal intelligent นะครับก็คือนะครับอาจจะชอบอยู่คนเดียวนะครับ ชอบอยู่คนเดียวนะครับหมายถึงฉันชอบเธอคนเดียวหรือเปล่านะครับแน่นอนก็คือชอบอยู่ลำพังนะครับเป็นอินโทรเวิร์ตเล็กๆนะครับและแน่นอนนะครับว่าเขาอาจจะเหมาะนะครับกับการเป็นนักคิดนักเขียนนักบวชนักจิตวิทยาแนวนิ่งๆแนวลึกๆนักฟังนะครับเป็นโคชนะครับเลิศเวอร์นะครับ และสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นพหุปัญญาด้านธรรมชาติวิทยานะครับหรือ naturalist นะครับ intelligent นะครับคนเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะชอบเลี้ยงสัตว์ชอบอยู่กับสัตว์อยู่กับสิ่งแวดล้อมนะครับเห็นภูเขาเห็นน้ำตกเห็นป่าไม้แล้วใจฟูนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะเหมาะกับอาชีพทางด้านวนาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับนักสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในยุคปัจจุบันดังนั้นเนี่ย การที่คุณครูเกอร์เกลนะครับให้วาดรูปต้นไม้ใบหญ้าม้าลายล้าภูเขาผีเสื้ออะไรว่าไปสุนทรีเวอร์เวอร์นะครับก็อาจจะตอบได้ว่าเหมาะนะครับกับการเป็นพระหุปัญญาด้าน naturalist i n t e l l i g e n c นั่นเองดังนั้นนะครับความสามารถที่นักเรียนคนนี้มีต้องตอบข้อไหนครับข้อ2เราจึงตอบข้อนะครับ 3. นะครับความสามารถพิเศษนะครับทางด้านการเข้าใจ ธรรมชาติถูกกันไหมครับใครถูกยกมือให้ดูหน่อยเลิศเวอร์เปะปังมากนะครับ ต่อนะครับน้องๆในข้อที่3ครับข้อนี้ก็มีความน่าสนใจเนาะในเรื่องของ stop bullying นะครับบางครั้งเนี่ยเด็กชอบไปแกล้งเพื่อนนะครับเออทำร้ายร่างกายเพื่อนใช่ไหมครับหรือบางครั้งก็เอาที่หนีบผมไปหนีบเพื่อนอันนี้ก็ไม่เลิศเนาะดังนั้นนะครับในขณะที่ห้องเรียนชั้นป .2 นะครับเด็กชายทิกเกอร์นะครับชอบแกล้งเพื่อนมากๆนะครับจนทําให้เพื่อนในห้องเนี่ย ไม่อยากเล่นด้วยเนาะไปเล่นด้วยแล้วก็โอ้โหเจ็บตัวเขียวกลับมาเลยนะครับหากหนักเรียนครับเป็นครูประจําชั้นนะครับแล้วก็เห็นนะครับมักเห็นเด็กชายทิกเกอร์อยู่คนเดียวแบบเงาๆนะครับไม่มีคนเล่นด้วยนั่งวัดรูปไปเรื่อยเปื่อยนะครับดวงตามองฟ้านะครับไม่มีคนเล่นด้วยน่าสงสารเขาเนาะเออดังนั้นเนี่ยในฐานะที่ได้เรียนเป็นครูประจําชั้นนักเรียนจะทํำยังไงครับ ข้อ1ครับก็เหมาะแล้วนิสัยไม่ดีเองนะครับก็เหมาะกับการอยู่คนเดียวประสบการณ์ตรงนี้จะเป็นประสบการณ์ตรงที่เขาจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือข้อ2ครับอลองเข้าไปสอบถามว่าเออทำไมนั่งคนเดียวชอบวาดรูปคนเดียวหรอเออลองมีวิธีการในการเข้าสังคมไหมลองไปดีๆกับเพื่อนไหมนะครับหรือข้อ3ครับเด็กคนนั้นเป็นอินโทรเวิร์ตเขาไม่ชอบเข้าสังคมหรอคะ่ะ เขาอยู่คนเดียวเนี่ยก็ดีแล้วจะได้ไม่ชอบให้ใครมาลบกวนเขาเป็นคนแบบนั้นแน,แน่เลยนะครับเด็กชายทิกเกอร์เป็นแบบนั้นแน,แน่เลยหรือข้อที่4ครับน้องๆนะอาจจะเป็นลูกคนเดียวก็ได้นะครับก็เลยแบบเป็นเด็กเอาแต่ใจตนเองเนาะครูก็บอกว่าอนุมานเอาเองเลยว่าเฮ้ยเขาเป็นลูกคนเดียวดังนั้นเนี่ยคนผิดคือผู้ปกครองเรียกมาคุยหน่อยสิหรือข้อที่5ครับอ่าเขาคงจะเป็นเด็กดื้อรั้นนะครับไม่ยอมคนสู้ชีวิตสู้คน ดังนั้นเนี่ยการอยู่คนเดียวอาจจะตอบโจทย์แล้วนะครับอันนี้เป็นกรณีเด็กชายทิกเกอร์นะครับชอบแกล้งเพื่อนนะครับหยุมหัวเพื่อนดังนั้นเนี่ยเพื่อนก็ไม่อยากจะเล่นด้วยนะไปอยู่คนเดียวเลยแกดังนั้นนะครับนักเรียนจะทําอย่างไรเนาะในฐานะที่เป็นครูครับเรามีวิธีเนาะในการปรับนะครับพฤติกรรมของเด็กที่ชอบแกล้งเพื่อนบูลีเพื่อนเนาะเออเราอาจจะเป็นครูที่เริ่มต้นจากการหาสาเหตุก่อน ต้นต่อว่าเออทำไมเขามีพฤติกรรมแบบนั้นที่บ้านใช้ความรุนแรงหรือเปล่านะครับหรือเขารู้สึกว่าเออเป็นหัวโจวกได้รับการชื่นชมหรือเปล่านะครับเราอาจจะต้องแก้ไมเตต์เซตรงนี้ก่อน2ครับเราต้องเลิกนะครับทำโทษด้วยความรุนแรงนะครับเพราะว่ายิ่งทําให้รุนแรงเนาะพฤติกรรมก็ยิ่งซ้ซํา้ๆ้เขาก็ยิ่งเป็นเด็กที่ใช้ความรุนแรงมากขึ้นบางครั้งเด็กเด็กคนนี้อาจจะเสพติดความรุนแรงหรือชอบแกล้งเพื่อนจนโตเลยก็ได้ สามครับส่งเสริมความสามารถในตัวเด็กนะครับเมื่อเราเห็นว่าเขาชอบวาดรูปเราอาจจะนะครับให้มีกิจกรรมวาดรูปแล้วเมื่อเขาวาดได้ดีแล้วเพื่อนชมมันก็จะเป็นกําลังใจให้กับเขาและเมื่อสังคมเริ่มเปิดรับยอมรับพฤติกรรมการบูลลี่เพื่อนหรือแกล้งเพื่อนเนี่ยอาจจะลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสครับสนใจพฤติกรรมที่ดีเท่านั้นเมื่อเขาทําไม่ดีเราอาจจะมองแล้ววางไว้แต่ถ้าทําดีเมื่อไหร่ให้ชม ดังนั้นเนี่ยเมื่อเด็กได้รับคําชมจากการทําความดีเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เขาก็จะเริ่มทําความดีมากขึ้นพฤติกรรมแย่ๆพฤติกรรมแย่งแกลงเพื่อนบุหรี่เพื่อนอาจจะน้อยลงก็ได้นะครับหครับสอนให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์เช่นนะครับเมื่อรู้สึกว่าแบบอยากจะแกล้งใครอาจจะบอกให้เขานับ1นึถึงสิก่อนไหมหรือให้ขีดเขียนวาดรูปตามความที่เขาถนัดไหมอันนี้อาจจะช่วยได้นะครับและข้อที่6ครับ อาจจะหากิจกรรมหรือหน้าที่ให้เด็กเนี่ยรับผิดชอบเช่นนะครับอาจจะให้เป็นหัวหน้าเด็กดีนะครับคอยจดชื่อคนแกล้งเพื่อนดังนั้นเนี่ยเขาคงไม่จดชื่อตัวเองแล้วคงอาจจะลดละเลิกการแกล้งเพื่อนก็เป็นไปได้ถูกไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีปรับพฤติกรรมนักเรียนเนาะเมื่อน,นักเรียนเนี่ยชอบที่จะแกล้งเพื่อนเหลือเกิน ดังนั้นจากกรณีเด็กชายทิกเกอร์นะครับซึ่งเป็นเด็กชั้นป .2 ออชอบยุ้มหัวเพื่อนแกล้งเพื่อนนั้นแล้วชอบไปอยู่คนเดียวไม่มีคนเล่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทำยังไงดีครับวิธีการทางออกที่ดีที่สุดในฐานะที่เราเป็นครูเนาะก็คือข้อที่2มีใครตอบข้อ2องไหมใช่เราต้องอาจจะไปสอบถามเนาะหาต้นเหตุหาสาเหตุก็ได้เพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะโดนทําร้ายมาก่อนเขาเลยแกล้งกลับหรือเปล่านะครับหรือเขาอาจจะโดนเพื่อนนะครับ จับกลุ่มกันเนาะเออกรุ๊ปติ้งก็ได้เนาะว่าแบบเขาเป็นคนไม่ดีนะครับพยายามกีดกันเขาออกไปก็ได้ดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นครูเนาะเราเข้าไปหาสาเหตุก่อนแต่เมื่อรู้แล้วนะครับสมมติเขาเป็นคนที่แบบโหชอบแกล้งเพื่อนอยู่ในอินเนอร์จิตใจเลยเราอาจจะแนะนำนะครับวิธีการอยู่กับคนอื่นให้มีความสุขเพราะป .2 ยังขนาดนี้เลยถ้าโตขึ้นเนี่ยเราไม่ได้รับการปรับพฤติกรรมเนี่ยอาจจะแย่ลงก็ได้นะดังนั้นครูรุ่นใหม่ต้อง ช่วยเด็กคนนี้นะลูกนะช่วยน้องทิกเกอร์นะจ๊าต่อมาต่อมาเรามาดูกันต่อนะครับในข้อที่4นะครับเขาบอกว่าครูนัสื่อนะครับเป็นครูที่สามารถเชื่อมโยงนะครับสาระการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆนะครับของกลุ่มสาระต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวจากข้อความนี้เนี่ยแสดงว่าครูนัสื่อเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับหรือหมายถึงอะไรครับข้อ1ครับ ครูนักสื่อเนี่ยเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนข้อ2ครับครูนักสื่อสอนด้วยการเรียนรู้แบบ learning by doing การเรียนรู้ด้วยการลงมือทําข้อที่3ครับเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ c h i l d center นะครับเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางข้อที่4ครับครูนักสื่อจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและข้อที่5ครับเป็นการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล สำหรับนะครับการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงสาระต่างๆเชื่อมโยงเทคนิควิธีการเรียนรู้นะครับในหลายๆศาสตร์มาไว้ในวิชาเดียวกันนั้นเราจะเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับกรมวิชาการเนี่ยได้กล่าไวไว้นะครับว่าการเรียนรู้นะครับแบบบูรณาการเนี่ยเป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจครับแล้วก็ทักษะ หรือศาสตร์นะครับที่นำความรู้นะครับมากกว่า1วิชามารวมเข้าด้วยกันภายใต้โครงการหรือกิจกรรมเดียวกันนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับหรือเพื่อแสวงหาความรู้ความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้รอบด้านให้ครบถ้วนมากขึน โดยนะครับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นเนาะผู้เรียนนะครับเป็นสําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์แต่ละศาสตร์อาจจะไม่ได้แยกกันขาดขนาดนั้นเมื่อมันมีจุดร่วมเนาะรวมถึงนําสถานการณ์ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์สอดคล้องกับชีวิตจริงมาใช้เนี่ยมันก็จะทำนะครับให้เรารู้เนาะว่าทําไมนะครับเราถึงต้องจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยนะครับจะทําให้นักเรียนเนี่ยนะมองชีวิตได้รอบด้านนะครับมีชีวิตประจําวันเนาะโดยสามารถมองสิ่งต่างๆบูรณาการนะครับกับศาสตร์ความรู้ได้มากขึ้นนะครับรูปแบบนะก็อาจจะเป็นทีมก็ได้คู่ขนานก็ได้นะครับหรือมีการสอดแทรกนะครับในรายวิชาเช่นสอนภาษาไทยอยู่นะครับเอาความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยเอาความความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยคณิตศาสตร์ มาบูรณาการอันนี้ก็ถือว่าผู้เรียนเนี่ยจะได้ประโยชน์แบบดับเบิลดับเบิลเลยนะครับโดยนะครับเราสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างไรเนาะเราก็อาจจะวิเคราะห์นะครับาสาระการเรียนรู้ที่จะนํามาสอนรวมถึงบูรณาการรวมถึงวิเคราะห์เนาะสาระอื่นๆนะครับนำมารวมให้นะครับสมูทที่สุดให้การเรียนรู้ในคลาสนั้นนะครับ ไม่ได้เป็นลีเนียนะครับแต่เป็นอ่าไม่ได้เป็นทางเดียวเนาะแต่เป็นหลายๆทางหลายๆองค์ความรู้นั่นเองดังนั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับตอบข้อตอบข้อที่4นะครับกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับเอาหลายๆศาสตร์มารวมรวมรวมกันจ้า ในข้อต่อไปนะครับข้อที่5เนาะเขาได้พูดถึงนะครับเด็กชายเจมินายนะครับน้องอุงองุงเจมินายนะครับเป็นเด็กประถมนะครับชั้นป .3 นะครับมาขอร้องนะครับให้คุณครูวรันธรเนาะช่วยสอนเสริมให้นะครับโดยเด็กชายเจมินายนั้นนะครับอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องเลยนะครับซึ่งจริงๆเขาอาจจะเป็นคนเก่งเนาะแต่พออ่านหนังสือไม่ออกก็เลยทําข้อสอบไม่ได้มีปัญหาในการเรียนแล้วก็ไม่อยากมาโรงเรียนเลยนะครับ ครูวรันทรเนี่ยก็ช่วยสอนเสริมให้นะครับแต่เมื่อนะครับเตรียมการสอนเสริมมาได้แล้ว1เดือนครูเนี่ยก็รู้สึกท้อแทมากเพราะว่าเจมีนายนั้นนะครับซนเวอร์นะครับไม่ตั้งใจเรียนเลยอ่านหนังสือก็ไม่คล่องเหมือนเดิมถ้าท่านเป็นครูวรันธรท่านจะทําอย่างไรกับเด็กชายเจมีนายครับข้อที่1ครับเขาบอกว่าพยายามเนาะ พยายามจะหาวิธีการสอนแบบอื่นๆที่ตรงกับลักษณะการเรียนรู้ของเจมินายให้เจมินายได้เรียน2ครับแนะนําให้ผู้ปกครองของเจมินายพาไปโรงเรียนกวดวิชาอื่นที่มีชื่อเสียงเถอวะวรันทรเอาไม่อยู่แล้วจ้าข้อ3ครับบอกผู้ปกครองของเด็กชายเจมินายครับว่าขอเลิกสอนนะครับเลิกสอนเสริมไปหาครูคนอื่นในโรงเรียนเธอคะค่วะวรันทรเอาไม่อยู่นะครับข้อ4ี่ครับ เรียกเก็บค่าตอบแทนเพิ่มเพราะว่าโหโซนเวอร์ขนาดนี้จะให้ฉันสอนเหรอจ่ายมาฉันจะซื้อหนังสือเพิ่มนะครับซื้อแบบฝึกหัดเพิ่มด้วยจ่ายมาหรือข้อที่5ครับบอกกับผู้ปกครองของเด็กชายเจมินายว่าไม่มีเวลาว่างพอที่จะสอนเสริมแต่จะช่วยหาครูให้นะคะออวัลลัณอนไม่ว่างนะคะแต่ครูส้มมารีเขาว่างไปไม่ล่าไปไม่ล่าดังนั้นนะครับตอบข้อไหนดี สำหรับข้อนี้ครับน้องๆก็ต้องมาดูนะครับว่านะครับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็อาจจะนะครับต้องเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเนาะเจมินายอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เขาอาจจะสนตามพฤติกรรมของช่วงวัยดังนั้นฐานะที่เป็นครูที่เป็น professional นะครับเราควรจะหานะครับวิธีการเรียนรู้นะครับที่เหมาะสมกับความสามารถของเจมินายนะครับรวมถึงนะครับแน่นอนหาความสนใจของตัวเองด้วยเพราะนะครับเมื่อเราสอนแล้วเราโอ้โห อยากสอนมีความสุขที่จะสอนเนี่ยอินเนอร์นะครับความพรั่งพรูต่างๆมันจะมาเองต่อมาครับพิจารณาเลือกนะครับว่านะครับความสามารถของ Gemini ยเนี่ยเป็นอย่างไรเช่นอ่านไม่คล่องก็อาจจะพยายามหลอกล่อนะครับให้อ่านมากขึ้นหรือหากิจกรรมอย่างอื่นนะครับเช่นการฟังเพื่อไปส่งเสริมการอ่านอีนอกทีหนึง่ง3ครับ นะสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้อ่านได้เราก็คงไม่ได้แบบว่าสอนศิลปะเขาเนาะเราก็ต้องสอนอ่านถูกไหมคะเราก็อาจจะสอดแทรกเทคนิคต่างๆเข้าไปนะครับหาวิธีการสอนที่เหมาะนะครับหาความพร้อมนะก็ดูว่าเออเจมินายมีลักษณะการเรียนรู้แบบใดมีความพร้อมในช่วงเวลาไหนเราสะดวกแบบไหนสถานที่สอนถ้าเรียนในห้องสี่เหลี่ยมแล้วเขาไม่มีสมาธิ ไปเรียนในสวนไม้นะครับหรือไปหาวิธีนะครับให้เขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาเรียนรู้และนะครับเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะนะครับกับสภาพแวดล้อมซึ่งนะครับคณะวิทยาการการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการกล่าวนะครับว่าเออการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยต้องรู้นะครับในเชิงลึกของผู้เรียนรู้จากภายในเลยว่าเขาเนี่ย มีลักษณะการเรียนรู้อย่างไรชอบเรียนอะไรนะครับหากเรามีความเข้าใจผู้เรียนแล้วนะครับเราก็จะสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างตอบโจทย์เนาะแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าสิ่งที่สอนไปเนี่ยมันอัปเดตไหมตอบโจทย์สถานการณ์โลกไหมเขาเรียนไปแล้วเนี่ยจะได้ใช้ไหมนะครับมันอาจจะหมดยุคเนาะที่จะเรียนเก็บเก็บไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอนาคตคงได้ใช้นะครับมันอาจจะถึงยุคที่บอกว่าเรียนแล้วต้องใช้ได้เลยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น ลักษณะนะครับของการเรียนรู้ที่ดีดังนั้นนะครับครูวรันทร์นะครับควรจะทำยังไงกับเด็กชายเจมีนายดีครับน้องๆตอบว่าอะไรนะใครตอบข้อ1ชูเล็กหใครตอบข้อ2บ้างชูเล็กสใครตอบข้อ3บ้างลูก3ใครตอบข้อ4หรือใครตอบข้อห้าอ่าดังนั้นนะครับเด็กชายเจมีนายนั้นนะครับ ควรจะได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมนะครับกับลักษณะการเรียนรู้ของตนเองครูอิงก็ต้องพยายามหาวิธีการสอนนะครับครูวรันธรก็ต้องพยายามหาวิธีการสอนที่เหมาะสมนั่นเองถูกกันใช่ไหมไม่ยากเลยเนาะข้อนี้เนาะก็วัดนะครับความเข้าใจผู้เรียนนั่นเองโอเคนะเราไปดูกันต่อเลยนะครับน้องๆในข้อที่6ครับเขาบอกว่า ในชุมชนที่นะครับนักเรียนนั้นอยู่อาศัยเนี่ยมีเด็กบางคนนะครับที่ไม่ได้รับการเรียนหนังสืออยากจะเรียนอยากจะเรียนเหลือเกินหากนะครับนักเรียนเป็นครูอยู่ในชุมชนนั้นจะทําอย่างไรดีในชุมชนเนาะมีเด็กแบบว่าไม่ได้เรียนหนังสือทํำยังไงดีครับข้อที่1ครับเก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะครับแล้วก็หาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเข้ามาช่วยนะครับอ่า ถ้ามีหน่วยงานเข้ามาก็จะมีข้อมูลให้เขาได้ทันที2ครับในเมื่อเป็นครูอยู่แล้วก็หาเวลาและโอกาสเนาะไปช่วยสอนหนังสือนะครับกับเด็กกลุ่มนี้บ้าง 3. ครับแจ้งนักสังคมสงเคราะห์เลยเพื่อให้ดูแลในเรื่องต่างๆกับเด็กกลุ่มนี้4ครับนะครับให้เป็นหน้าที่ของครอบครัวและหัวหน้าชุมชนจัดการดีกว่าฉันเป็นคนนอกฉันมียุ่งหรือข้อ5ครับให้เพื่อนครูที่ว่างจากงานประจำพอดีเนี่ย มาช่วยสอนหนังสือเด็กกลุ่มนี้ไปไหว้วานเพื่อนมาแกมาสอนให้หน่อยเด็กกลุ่มนี้น่าสงสารเหลือเกินซึ่งนะครับในการจัดการเรียนรู้นะครับให้เด็กได้โอกาสหรือเด็กในชุมชนเนี่ยบางครั้งเนาะเราอาจจะไม่ได้นําความรู้วิชาการแบบร้อเเซแต่เราอาจจะนําความรู้นะครับทักษะการใช้ชีวิตนะครับทักษะของโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมามอบให้กับเขาเนาะ เพื่อให้เขาเนี่ยเติบโตได้นะครับแล้วก็มีความรู้ในการอยู่สังคมไม่เป็นปัญหาของสังคมนะครับโดยเนื้อหาที่นํามาถ่ายทอดอาจจะไม่ต้องยากมากนะเด็กกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ไปสอบโอลิมปิกหรือไปสอบ o n e นสอบเอเลเวอะไรเนาะดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็ควรจะได้รับการเรียนรู้เช่นอ่านออกเขียนได้คํานวณเป็นจัดการภาษีได้บ้างหรือนะครับเข้าใจสังคมนะโลกปัจจุบันเป็นอย่างไรดิจิตัลเป็นอย่างไรนะครับทำความเข้าใจนะครับ ถึงสภาพปัญหาหรือบางครั้งเราอาจจะสอนเนาะเราดูปัญหาก่อนว่าสังคมหรือชุมชนตรงนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรเช่นยาเสพติดเนาะเราอาจจะสอนเนาะในเรื่องของการนะครับป้องกันตัวเองจากยาเสพติดเนาะหรือโทษของยาเสพติดก็ได้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราเนาะก็อาจจะต้องนะครับวางแผนออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ที่อาจจะต้องสนุกเนาะคงไม่ได้เลคเชอร์เบสคงไม่ได้มาบรรยายอย่างเดียวใช่ไหมครับและนะครับอ่าเมื่อมีโอกาสก็อาจจะ ประสานนะครับกับบุคคลที่เข้ามานะครับเกี่ยวข้องสเต็กโฮเดอร์ต่างๆเข้ามาร่วมจัดการเรียนรู้หรือหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆนะครับนักสังคมสงเคราะห์ก็มาช่วยได้ในขั้นตอนนี้และนะครับสุดท้ายก็ต้องมีการประเมินการเรียนรู้วิเคราะห์ด้วยเนาะเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปดังนั้นนะครับอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน จากข้อนี้เนี่ยนะครับคุณครูก็ควรที่จะพึ่งตนเองก่อนก่อนที่จะไปพึ่งนะครับครอบครัวเขาหัวหน้าชุมชนผู้ใหญ่บ้านหรือนักสังคมสงเคราะห์ถูกไหมดังนั้นนะครับเมื่อเป็นครูอยู่แล้วสอนได้อยู่แล้วจะไปไหว้วานเพื่อนครูทําไมถูกไหมก็เอาเวลาว่างของตนเองนั่นแหละไปช่วยนะครับให้โอกาสเด็กกลุ่มนี้พัฒนาเขาให้เขาเติบโตนะครับอย่างมีคุณภาพครับ6ข้อผ่านไปเป็นยังไงกันบ้างครับน้อง ได้คะแนนกันเต็มเต็มแน่นเลยใช่ไหมเราไปดูกันต่อนะครับในข้อที่7ครับข้อที่7นั้นเขาบอกว่าครูพนองครับครูพนอนั้นสอนหนังสือนะครับอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะครับทางด้านการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนนี้เขาเปะเวอร์สอบเก่งความจําดีวิชาการเลิศนะครับจึงเน้นการสอนเสริมและติวโจทย์มาโดยตลอด แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่นะครับแกะกองนะครับผู้บริหารกลุ่มนี้เนี่ยก็อยากจะให้ครูเนี่ยเปลี่ยนการพัฒนาผู้เรียนมาเป็นการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมนะครับ activity based learning นะครับการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมดังนั้นเนี่ยนะครับครูส่วนหนึ่งบอกว่า no no no, no ฉันสอนของฉันมาเป็นปีปๆใช่ไหมจะมาเปลี่ยนวิธีของฉันได้อย่างไรนะครับ อยากจะสอนแบบเดิมอยู่ดีนะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโรงเรียนมันดีอยู่แล้วเด็กเก่งอยู่แล้วครูกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยเรวมตัวกันนะครับประท้วงนะครับเดินขบวนเลยจ้าไล่ไล่ไล,ไล่ผู้บริหารกลุ่มนี้ออกไปออกไปถ้านักเรียนเป็นครูพนนักเรียนจะทําอย่างไรครับข้อที่1ครับรอดูสถานการณ์ใครชนะฉันอยู่ข้างนั้นนะครับก็คือดูไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ ข้อ2ครับทดลองเนาะลองปรับดูบ้างก็ได้เนาะสอนมาสิ0ปีแล้วปีละกรธหน่อยโกรธ m ไมเซ็ตไปอีกขั้นหนึ่ง activity based learning ไปเลยจ้านะครับแล้วก็สังเกตเนาะถ้ามันดีก็ทำต่อไปถ้าไม่ดีก็อาจจะกลับมาใช้วิธีเดิมหรือหาวิธีใหม่นะครับ 3. ครับในเมื่อทุกคนเห็นปัญหาแล้วฉันก็ยืนหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของการประท้วงร่วมประท้วงด้วยจ้าแล้วก็ยึดมั่นนะครับ วิธีนะครับของตัวเองเนาะฉันชอบวิธีเดิมอยู่แล้วประท้วงออกไปออกไปหรือข้อที่4ครับไม่สนใจนะครับแนวทางของผู้บริหารชุดใหม่สอนแบบเดิมไม่ไปประท้วงนะฉันเงียบแบบว่าอาหิงสานะแต่ฉันจะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะจ๊ะหรือสุดท้ายครับส่งเอกสารร้องเรียนไปเลยจ้าไปให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาให้มาตรวจสอบการทํางานดําเนินการต่างๆของผู้บริหารชุดนี้ ไม่เดินฉันเหนื่อยฉันให้ผู้ใหญ่กว่าฉันจัดการเลยดีกว่าสำนักงานเขตต้องลงตอบข้อไหนดีลูกแน่นอนเนาะสำหรับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเล็เชอร์เบเนี่ยหรือการติวโจทย์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าตอบโจทย์แบบ100%เอเนาะโอเคเด็กเก่งวิชาการดีเนี่ยแต่เมื่อจบไปเขาก็ไม่ได้ไปสอบอย่างเดียวปะเออทักษะเนาะซอฟต์สกิลต่างๆเนี่ย มันก็สําคัญดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นนะครับการเรียนรู้แบบ Active Learning เนี่ยจึงถือว่าเป็นทักษะสําคัญในศตวรรษที่21อย่างมากนะครับเพราะการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยจะช่วยนะครับตอบสนองต่อการพัฒนานะครับของสังคมและก็โลกที่พลวัตเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยการ Active Learning นะครับหรือการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัตินั้นนะครับเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเนาะ ต้องเกิดการเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็มีการร่วมมือร่วมใจกันในการทํางานนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากสมมุติฐานอยู่2ข้อครับข้อแรกครับก็คือการเรียนรู้นะครับเป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์กับข้อที่2ครับแต่ละคนนะครับมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันดังนั้นนะครับจากปีระมิดของการเรียนรู้นะครับ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการเรียนรู้เนี่ยมี2แบบอย่างที่บอกก็คือ passive learning กับ active learning ยกตัวอย่างเช่นนะครับการฟังบรรยายไปเรื่อยๆ lecture based นะครับหรือนะครับาการอ่านหนังสือนะครับเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือการฟังนะครับการดูวิดีทัศเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับ รวมถึงนะครับการลงฟิลทิปการปฏิบัติจริงนะครับการได้แสดงความคิดเห็นอันนี้การเรียนรู้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วจะดีกว่านั้นนะครับถ้าปฏิบัติเองได้นะครับหรือสอนคนอื่นเองได้ดังนั้นเนี่ยครูเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นทีเชอร์อย่างเดียวแล้วถูกไหมครับอาจจะเป็นฟาซิลิเตเตอร์นักอำนวยความสะดวกทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ออกมาสอนเองให้ผู้เรียนเนี่ยได้นำประสบการณ์การเรียนรู้ของเขาเองเนี่ยนะครับ มาสอนคนอื่นนะครับหรือมาจัดกิจกรรมให้กับผู้อื่นเพราะว่าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่า practice doing กับ teach o t h e r นั้นมีเปอร์เซ็นต์การเรียนรู้ถึง75%แล้วก็90%ตามลำดับนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆโดยนะครับจากข้อนี้เนี่ยนะครับการเรียนรู้ที่ทีมผู้อนวยการชุดใหม่เนี่ยเขาอยากให้ทำเนาะก็คือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือ activity based learning นะครับ เป็นการจัดการเรียนการสอนนะครับแบบชายเซ็นเตอร์นะครับและปฏิบัติจริงแบบ l e ARNING BY DOING นะครับในการที่ทุกคนเนี่ยจะได้แก้ปัญหาในการเรียนนะครับโดยนะครับเนื้อหาเนี่ยจะต้องถูกแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันกิจกรรมก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยเออสนุก ได้ทำจริงเกิดการเรียนรู้จริงนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วยทําให้ไม่เบื่อหน่ายเนาะเพราะบางทีเนี่ยการนั่งฟังยาวๆก็ง่วงแล้วง่วงอีกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับครูเนี่ยในโลกปัจจุบันจึงจำเป็นเนาะต้องเป็น activity designer นะครับนักออกแบบกิจกรรมมืออาชีพด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับการที่ครูพนนยสอนวิธีเดิมมาเป็นปีๆและต้องมาเปลี่ยนเนี่ยแสดงว่า ถ้าเขายอมเปลี่ยนเนาะก็หน้าที่จะเลสเปกเนาะดังนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะทดลองก่อนเนะาะจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมถึงแม้ว่าจะมีอายุงานมานานสอนวิธีแบบเดิมมานานใช้สไลด์ชุดนี้มาเป็น10บสปีแต่ถ้าผู้บริหารขอให้เปลี่ยนแล้วลองทําก็อาจจะไม่ได้เสียหายอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับตอบข้อ2น่าจะดีแล้วนะครับ ในข้อสอบข้อต่อไปครับเป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเด็กออทิสติกนะครับเป็นกลุ่มนะครับเด็กกลุ่มหนึ่งนะที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้นะครับและเขาก็อาจจะมีความสามารถนะครับที่โดดเด่นในหลายๆศาสตร์ก็ได้โดยโรงเรียนของท่านนะครับมีการจัดการเรียนการสอนนะครับให้เด็กออทิสติกเนี่ยได้มีการเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกตินะครับอ่า นักเรียนอ่าท่านเนี่ยจะบอกกับนักเรียนอย่างไรดีข้อหนึ่งบอกเด็กปกติให้อยู่ห่างๆนะครับห่างกับเพื่อนที่เป็นออทิสติกเดี๋ยวโดนยุ่มหัวนะเดี๋ยวโดนเขาแกล้งนะหรืออย่าไปแกล้งเขานะห่างๆกันเลยดีกว่า2ครับอธิบายนะครับให้เด็กนะครับปกติเข้าใจเพื่อนที่เป็นออทิสติกนะครับและให้เด็กเนี่ยเห็นถึงความแตกต่างหลากหลายในสังคมข้อที่3ครับบอกเด็กปกติว่าเพื่อนที่เป็นออทิสติก อาจจะไม่ได้เก่งเท่าหนูนะเขาอาจจะไม่เก่งหรอกเด็กกลุ่มนี้เนาะไม่ต้องกลัวนะเขาไม่เก่งหรือข้อ4ครับไม่บอกให้ใครทราบว่าเด็กคนไหนเป็นออทิสติกนะครับและนะครับหากเด็กออทิสติกรังแกเพื่อนเนี่ยก็บอกว่าเงียบๆไว้ยอมยอมเขาไปเถอะหรือข้อ5ครับแยกนะครับเด็กออทิสติกออกจากเด็กปกติเวลาเรียนเนาะเด็กออทิสติกก็นั่งแยกเลยไม่ให้นั่งรวมข้อไหนน่าจะดี สำหรับนะครับการจัดการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันเนาะเราต้องให้เด็กเนี่ยคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้คนเด็กออทิสติกเขาก็มีโอกาสและก็มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการเรียนรู้นะครับเด็กออทิสติกบางคนอาจจะมีศักยภาพสูงก็ได้ดังนั้นนะครับเราเนี่ยจะต้องตระหนักเสมอนะครับหากมีเด็กออทิสติกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกได้ว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ นะครับเท่าเทียมกับคนอื่นที่จะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคกับบุคคลอื่นตามนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนขององค์การสหประชาชาติยูเนสโกโดยนะครับในรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยก็ได้มีการนะครับบัญญัติไว้เนาะว่าบุคคลนะครับย่อมมีสิทธิเสมอกันในการที่จะได้รับการเรียนรู้นะครับไม่น้อยนะครับกว่า12ปีที่รัฐเนี่ยต้องจัด นะครับให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับและที่สำคัญนะครับบุคคลที่เป็นออทิสติกเนี่ยก็สามารถนะครับที่จะสมัครเข้าเรียนได้นะครับในทุกโรงเรียนทุกระดับชั้นทุกระบบการศึกษาเชกเช่นเดียวกับคนทั่วไปนะครับโรงเรียนหรือหน่วยงานเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธด้วยนะครับ สำหรับนะครับการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กออทิสติกนั้นนะครับเราเนาะต้องให้เขาเมีโอกาสได้เรียนร่วมกันกับเด็กปกติส่งเสริมให้เขามีโอกาสทางการเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขเนาะเขาอาจจะมีความถนัดด้านใดด้านหนึ่งเราก็ส่งเสริมศักยภาพด้านนั้นให้พุ่งไปเลยอย่างที่บอกเนาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขามีความสามารถที่โดดเด่นในบางทักษะที่แบบ เลิศเวอร์ไปเลยก็ว,ว่าได้เนาะบางคนคิดเลขเร็วมากจํานะครับวันเดือนปีเกิดจําปฏิทินได้นะครับบางคนวาดรูปสวยมากนะครับบางคนร้องเพลงพร้อมมากนะครับก็ส่งเสริมกันไปดังนั้นเนาะในฐานะที่เป็นครูที่มีเด็กออทิสติกอยู่ในห้องเราต้องอธิบายนะครับให้เด็กปกติเข้าใจนะครับเข้าใจเพื่อนที่เป็นออทิสติกด้วยเช่นเดียวกันตอบข้อ2ครับ ในข้อที่9ครับหลักการกรวยประสบการณ์นะครับหรือ c คน e อฟเลิ r n นนิของเสกเดสื่อประเภทใดนะครับเกิดการเรียนรู้น้อยที่สุดเลยเสกเดลเนาะสื่อแบบไหนเกิดการเรียนรู้น้อยที่สุดเลยครับข้อ1ครับโทรทัศน์เพื่อการศึกษา2ครับนาตการ3ครับภาพนิ่ง4ภาพยนหรือ5ครับการสาธิตนะครับ แน่นอนนะครับโค้ e ออฟ Experience หรือโค้ดออฟเลิ n n นนนะครับกลวยประสบการณ์นั้นนะครับต้องบอกว่านะครับมีทั้งหมดเนาะสองประเภทหลักๆนะครับก็คือแบบ Passive Learning กับ Active Learning เนาะในการอ่านนะครับการได้ยินนะครับหรือการดูภาพดูวิดีโอนะครับรวมถึงนะครับการที่เรานั้นนะครับได้ นะชมนิทรรศการหรือชมการสาธิตนะครับอันนี้เป็นแบบพ a สซีฟเนาะการเรียนรู้เนี่ยเมื่อผ่านไป2สัปดาห์เนี่ยอาจจะจําได้แค่ประมาณ50%นะครับไม่เกินนั้นนะครับแต่ในขณะที่นะครับแอคทีฟเล a ร์นิ่การที่เราร่วมมือการลงมือทำนะครับการสร้างโมเดลออกแบบต่างๆนะครับเราอาจจะได้การเรียนรู้เนาะเมื่อผ่านไป2สัปดาห์เนี่ยเจถึง90%เลยทีเดียว ดังนั้นนะครับจากข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการดูภาพนิ่งเนาะการจําภาพเนี่ยนะครับอาจจะน้อยสุดเลยนะครับเพราะเราจะเกิดการเรียนรู้เหลืออยู่แค่30%เชท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ตอบอะไรดีภาพนิ่งนั่นเองนะครับข้อ9้ตอบ3มมีใครตอบถูกกันบ้างครับอ่าหลายคนตอบถูกเก่งมากจ้า สุดยอดโอเคนัมเ e อร์วนะจ๊ะในข้อที่10แล้วนะครับอาหากนะครับท่านเป็นครูผู้สอนในรายวิชาสังคมศึกษาครับและได้ให้เกรดคนหนึ่งผิดพลาดไปจากเกรดที่เขาควรจะได้ก็คือจากเกรด4เป็นเกรด2เลยนะลืมตรวจงานชิ้นหนึ่งนะครับหรือใส่คะแนนผิดช่องซึ่งความผิดพลาดดังกล่าวเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะนอกจากตัวท่านเอง หากต้องการแก้ไขปัญหานี้เนาะแก้จากเกรดสเป็นเกรดสให้เขาเนี่ยจะยุ่งยากและเสียเวลามากฝ่ายบริหารรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการหรือพอออ,อาจจะตําหนีได้ในฐานะที่จะเป็นครูทํำยังไงดีกับเหตุการณ์นี้ครับให้เกรเด็กผิดครับข้อ1ครับดําเนินการแก้ไขครับและแจ้งนักเรียนว่าเป็นความผิดพลาดของระบบเนาะมีอะไรโทษระบบนเนาะ ง่ายสุด error ระบบ error เนาะระบบคอมพิวเตอร์เนาะไม่ใช่คนโทษไปเลยหรือข้อ2ครับดำเนินการแก้ไขแล้วก็แจ้งข้อเท็จจริงให้นักเรียนทราบว่าครูลืมตรวจงานนะครูคำนวณผิดไปช่องหนึ่งนะขอโทษด,ด้วยหรือข้อ3ครับดำเนินการแก้ไขแต่ไม่แจ้งให้นักเรียนทราบให้นักเรียนตกใจอุ๊ยอยู่ดีๆเกรดเพิ่ม หรือข้อที่4ี่ครับไม่ดําเนินการแก้ไขไม่แจ้งให้ไกค,ครทราเพราะว่าฉันรู้อยู่คนเดียวไม่มีใครรู้หรือข้อที่5ครับไม่ดําเนินการแก้ไขแต่นําคะแนนไปเพิ่มให้เด็กในวิชาอื่นที่เรียนด้วยกันนะครับเออวิชาอื่นเอาได้เกรดสองพอดีเนาะเอา4วิชานั้นไปแล้วกันอันไหนดีสุดครับในฐานะที่เราเป็นครูนะครับบางครั้งนะครับการผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะครับ มนุษย์ทุกคนต้องเจอความผิดพลาดอยู่แล้วแล้วก็ต้องก้าวข้ามดังนั้นนะครับเทคนิคเลยนะครับที่จะทําให้เราผ่านจากสถานการณ์นี้ไปได้นะครับข้อแรกนะครับก็คืออย่าไปคาดหวังนะครับทุกอย่างไม่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วอย่าเป็น perfectionist ให้มากมันมีคร่ขระบ,บ้างผิดพลาดบ้างก็ได้2ครับต้องยอมรับนะครับความจริงที่เกิดขึ้นว่าเออฉันคำนวณคะแนน,นผิดยอมรับก่อนเลสเปในตัวเองก่อนนะครับจากนั้นครับ มองความผิดพลาดให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้นะครับอ่าเราก็อาจจะเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เนาะว่าเออเราได้อะไร mm. เช่นครั้งหน้าต้องคำนวณให้ดีตรวจงานให้ครบนะครับหรือนะครับการที่เรากล้าที่จะบอกกับนักเรียนหาทางออกโฟกัสไปที่ทางออกนั้นเราอาจจะน่าชื่นชมเราอาจจะกล้าที่จะยกมือไหว้ตัวเองมากขึ้นก็ได้นะครับต่อมาครับพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่านะครับ คุณเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจากความผิดพลาดเช่นเกรดครั้งหน้าเป๊ะครั้งนี้ยอมให้รองยอมให้พออตําหนิสักครั้งหนึ่งแต่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับสุดท้ายครับเมื่อมีคนผิดพลาดบ้างเช่นมีเพื่อนร่วมงานคิดเกรดผิดเหมือนกับเราก็อาจจะแนะนําเขาว่าเออแกบอกไปเลยแกจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังหรือรู้สึกผิดกับเด็กคนนี้ไปตลอดชีวิตหรือนะครับเด็กเขาอาจจะต้องใช้เกรดตัวนี้ไปสอบเข้ามหาลัย เราจะตัดโอกาสเขาจริงๆเหรอนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเกิดความผิดพลาดนั้นเราต้องช่วยเหลือนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับในฐานะที่เราเป็นครูและคำนวณเกรดผิดนะครับวิธีทางออกที่ดีที่สุดนั้นนะครับก็ควรที่จะดำเนินการแก้ไขแจ้งข้อเท็จจริงให้ในักเรียนทราบนั่นเองครับ ต่อมานะครับในข้อที่11ครับในการเยี่ยมบ้านของนักเรียนครับพบว่านะครับนักเรียนที่นักเรียนเป็นเราเป็นครูประจําชั้นนั้นนะครเป็นเด็กดีเรียนเก่งตั้งใจเรียนช่วยเหลืองานเราด้วยมีมารยาทเรียบร้อยแต่อยู่กับยายที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไม่สามารถทํางานหนักๆได้แล้วก็อยู่กับยายที่เป็นมะเร็งเพียงแค่2คน โดยทุกวันนะครับหลังจากเลิกเรียนแล้วต้องคอยไปช่วยยายเก็บขวดเก็บของเก่าขายหาเงินเลี้ยงชีพซึ่งมีแนวโน้มนะครับว่าเด็กคนนี้ไม่มีเงินเรียนต่อแน่นอนนะครับดังนั้นจบม .3 เนี่ยอาจจะจบเลยนะครับไปเก็บขวดขายเนื่องจากฐานะที่บ้านยากจนยายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยโอ้ชีวิตดังนั้นในฐานะที่เป็นครูนะครับเราควรทำอย่างไร ข้อที่1นนะครับแจ้งนักเรียนว่าโรงเรียนมีทุนการศึกษารออยู่มาลองขอดูสินะครับอาจจะมีทุนสําหรับเธอก็ได้นะข้อที่สองครับบอกว่าขยันนะเก็บขยะไปเรื่อยเก็บขวดไปเรื่อยเก็บหอมลอมริทไว้ถ้ามีเงินพอก็คงได้เรียนต่อแหละให้กําลังใจเนาะข้อสมครับติดต่อประสานงานโรงเรียนให้เลยดําเนินเรื่องให้เลยนะครับขอทุนการศึกษาให้เด็กคนนี้เลยเพราะว่าเขาลำบากเหลือเกิน นะครับชีวิตเขาลําบากและที่สําคัญเขาเป็นเด็กดีมีมารยาทดีน่าเสียดายเนาะเราควรมอบสิ่งคนดีๆให้กลับสู่สังคมหรือเปล่าหรือข้อที่4ครับแจ้งยายของนักเรียนว่านักเรียนควรได้เรียนต่อนะเขาเป็นเด็กดียายเลิกป่วยเถอยายลุกขึ้นมาค่ะช่วยเด็กหน่อยนะคะหรือข้อที่5ครับแนะนําให้นักเรียนนะครับ ประกาศของเงินทางโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำกันรับบริจาคเผอๆเธอมีเงินเก็บเยอะเลยเอาเงินไว้ดาวมอไซได้เลยนะลูกทำไงดีคะเนะวิธีการข้อที่5นี้ไม่ไหวเนาะเดี๋ยวนี้เวลามีปัญหาบางคนสอบติดคณะที่ดีหน่อยแหละบางคนลำบากหน่อยแหละก็ไปโพสของเงินซึ่งแน่นอนนี้ใส่การโพสของเงินในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นดาบสองคมเนาะ คนอาจจะบริจาคให้มากบางคนได้มากเกินบางคนขอเงินแสนนึงได้ห0 0 0สนก็มีถูกไหมคะคนอยากจะช่วยคนไทยเป็นคนชอบให้อยู่แล้วแต่แน่นอนมันก็เป็นดาษสองคมเพราะเมื่อเขาค้นพบว่าเธออ่ะเขาราบากกว่านะครับแล้วทําไมต้องมาบริจาคให้คนแบบนี้เขาอาจจะขุดเนาะทั้งขุดชาวโซเชียลเนี่ยนะร้ายเหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนาะอย่าพึ่งโพสต์เลยเนาะ เนาะเราช่วยตัวเองก่อนหรือแน่นอนในฐานะที่เราเป็นครูบางครั้งให้เด็กไปดําเนินการเองเนี่ยอาจจะช้าหรืออาจจะไม่กล้าทาอาจจะกลัวดังนั้นเนี่ยครูเนี่ยต้องช่วยเลยเพราะว่าเด็กได้โอกาสเนาะเขามีความยากลําบากอยู่แล้วมีปัญหาในชีวิตอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นเด็กที่ไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาหรือการพัฒนาทางด้านร่างกายสติป,ปัญญาอารมณ์สังคมและจิตใจ ดังนั้นนะครับครูเนี่ยนะครับสามารถยื่นมือช่วยเป็นกรณีรณพิเศษได้เพื่อให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและก็สามารถบรรลุศักยภาพขั้นสูงสุดของตนเองได้นะครับซึ่งแน่นอนสถานาการณ์เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากนะครับเด็กที่ยากจนเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าแบบมีเยอะมากเลยเนาะอยู่ใต้ดัชนีกินีหรือดัชนีความยากจนเนี่ย จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเนาะเด็กได้โอกาสก็มีหลายประเภทเช่นนะครับเด็กชาติพันธุ์ต่างๆนะครับเด็กชายขอบนะครับรวมถึงนะครับตัวของเด็กออทิสติกเด็กพิการนะครับเด็กที่มีความต้องการพิเศษดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องร่วมกันเนาะลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมพัฒนานะครับอ,อย่างยั่งยืนให้กลมกลืนไปกับสภาพสังคมนั่นเอง ดังนั้นในฐานะที่เป็นครูนะครับไปเยี่ยมบ้านเด็กแล้วคนพบว่าเขาํำบากเหลือเกินนะครับเราเนาะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเขานะครับด้วยการนะครับติดต่อประสานงานให้เลยช่วยให้จบเลยนะครับข้อ12ครับครูเมย่าครับครูเมย่าเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2ครับซึ่งเป็นห้องที่มีพฤติกรรมแบบ เกลียวกราดนะครับดูดดันนะครับมีเด็กที่ชอบรังแกเพื่อนที่เป็น LGBTQIA+ นะครับไม่ใช่ LGTV นะ LGBTQ นะครับตั้งตัวนะครับเป็นหัวโจกทำเรื่องแย่ๆมีพฤติกรรมก้าวร้าวแอบสูบบุหรี่ด้วยนะลักเล็กขโมยน้อยด้วยนะครับรวมถึงไม่สนใจนะครับเรื่องการเรียนเท่าที่ควรครูเมยยนะครับต้องทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหานี้ดี นะครับเพื่อนชอบแกล้ง LGBTQ หัวโจกสุบ,บุรีสุกัญชาลักเล็กขโมยน้อยทำไงดีข้อ1ครับส่งนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้ไปอยู่กับครูฝ่ายปกครองอบรมเลยจ้าสอครับปรึกษาผู้อำนวยการให้ส่งครูที่มีประสบการณ์นะรับมาเลยเอาผัดสดีจากราชธานมาเลยนะครับ มาส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนแทนตนไม่ไหวแล้ว2ครับ2องนะกลัวเวอร์หรือข้อ3ครับขออนุญ,ญาตพ่วงหน่วยการส่งนักเรียนไปค่ายทหารเขาคงจะดีขึ้นถ้าได้รับการฝึกกับทหารหรือข้อ4ี่ครับปรึกษาครูแนแนวเพื่อให้ความรู้นะครับเพื่อขอความรู้เนาะแล้วก็ทําให้ครูแนแนวนั้นแก้ปัญหาเพราะว่าครูแนแนวเนี่ยมีความรู้เรื่องจิตวิทยาอยู่แล้วหรือข้อ5ครับบอกนักเรียนให้มีพฤติกรรมไม่ดีว่านะครับ ถ้าทําอีกฉันจะรายงานไปยังครูประจําชั้นให้ครูประจําชั้นรายงานพ่อแม่ของเธอทําไงดีครับหากเรานะครับมีนักเรียนที่ชอบแกล้งเพื่อนทําร้ายเพื่อนนะครับเราเนาะก็ควรจะสอนเนาะให้เขารู้นะครับว่าพฤติกรรมในการรังแกผู้อื่นเนาะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ได้รับการยอมรับสอนให้เขาครับเคารพนะครับสิทธิของผู้อื่น นะครับให้รู้จักควบคุมอารมณ์หัดกำมือนะครับหรือเดินไปทางอื่นนะครับเมื่อมีอารมณ์นะครับโกรธเกรียวกดโกรธกิ้วนะครับต่างๆนะครับหรือบางครั้งครับครูอาจจะเล่าเรื่องนะครับเป็นอุทาหรณ์เล่านิทานนะครับให้กับเด็กเนาะถ้าเป็นเด็กเล็กก็อาจจะเล่านิทานที่นะตัวละครนั้นนะครับได้รับผลกระทบจากการแกล้งคนอื่นนะครับข้อ5ครับเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขานะครับ ข้อ6ครับลองเสนอทางเลือกนะครับเพื่อแก้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้อที่7ครับหลีกเลี่ยงการลงโทษเด็กนะครับโดวยวิธีรุนแรงพอยิ่งแรงแอคชั่นเท่ากับรีแอคชัน่นยิ่งทำเขาแรงเขายิ่งก้าวราามากขึ้นสนใจเฉพาะพฤติกรรมที่ดีนะครับอะไรดีชมอะไรไม่ดีพยายามมองข้ามชมชมชมทำดีทำดีทำด,ทำดี positive reinforcement ต่างๆเหล่านี้นะครับ p o s i t i v ฟีดแบกเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้เขานั้นโฟกัสเรื่องดีมากขึ้นและถ้ามากเกินไปก็อาจจะปรึกษารครูแน่แนวหรือปรึกษาคุณหมอนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ช่วยได้ดังนั้นนะครับจากกรณีที่ครูเมย่านะครับเป็นครูประจําชั้นของนักเรียนมันธยมศึกษาปีที่2อับสแล้วเขามีพฤติกรรมชอบแกล้งเพื่อนจริงๆนะครับก้าวร้าวสุบุรีด้วยรักเล็กขโมยน้อยด้วยนะครับ เราควรทําอย่างไรนะครับเนาะในฐานะที่เราเนาะจะไปเป็นครูเนาะครู1สาขาวิชานะครับหรือครู1น,นะครับสาระการเรียนรู้ที่สําคัญเนาะก็คือครูแนะแนวนั่นเองนะครับครูแนวแนวนี่ยจะเข้ามานะครับช่วยเราได้เพราะเขารู้เนาะวิธีการจัดการกับเด็กวิธีการแก้ปัญหาเด็กนั่นเองและนะครับ ข้อน em, um, SO so kind of so ี้นะครับน่าสนใจมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรณวิชาชีพครู5ด้านของคุรุสภาครับข้อใดไม่จัดอยู่ในแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรณวิชาชีพครู5ด้านครับข้อ1ครับจรรยาบรณต่อภาครัฐข้อ2ครับจรรยาบรณต่อตนเองข้อที่3ครับจรรยาบรณต่อผู้รับบริการข้อที่4ครับจรรยาบรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและข้อที่5ครับจรญยาบรณต่อสังคม ตอบได้ไหมใครตอบข้อไหนกันบ้างในลองกระซิบบอกสิจัญญาบันวิชาชีพครูคืออะไรซึ่งจัญญาบันวิชาชีพครูนะครับก็มีความสําคัญต่อการประกอบวิชาชีพครูเช่นเดียวกันนะครับอยู่3ประการด้วยกันข้อแรกครับปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกในวิชาชีพข้อ2ครับรักษามาตรฐานวิชาชีพและข้อ3ครับพัฒนาวิชาชีพซึ่งนะครับจัญญาบันวิชาชีพครูนั้นก็ประกอบไปด้วยนะครับ จัรยาบรณต่อตนเองนะครับจรญยาบรณต่อวิชาชีพนะครับจรญยาบรณต่อผู้รับบริการเช่นนักเรียนของเราเนาะจรรยาบรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพเช่นผู้บริหารนะครับครูนักวิชาการชุมชนต่างๆนะครับและสุดท้ายจรรยาบรณต่อสังคมโดยรอบนะครับอันนี้ก็คือ5ด้านมีอยู่9ข้อเนาะตนเองวิชาชีพผู้รับบริการผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและ นะครับสังคมดังนั้นข้อที่ไม่ได้อยู่ใน5ข้อนี้ก็คือจรรญ,ญาบรรตต่อภาครัฐครับตอบข้อที่1ครับอ่าแน่นอนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นข้อสอบนะครับที่จะวัดเนาะความรู้จิตวิทยาความเป็นครูความเหมาะสมความเป็นครูของเราหลายๆคำตอบนะครับอาจจะไม่ได้ตรงใจเรามากนะักแต่อย่างไรก็ตามเราจะก้าวสู่วิชาชีพนี้แล้ว เราต้องปรับ Mindset ของตัวเองปรับความรู้สึกของตัวเองเนาะให้รู้สึกนะครับเ M p a t h ผู้เรียนนะครับเข้าอกเข้าใจเขาพัฒนาเขาให้เป็นคนดีขึ้นนะครับในสังคมนะครับหวังว่าทุกคนนะครับได้เรียนพาร์ทนี้ไปแล้วนะครับจะนำไปต่อยอดนะครับความรู้ความคิดของตัวเองปรับทัศนคติของตัวเองให้สามารถนะครับสอบข้อสอบ t p a t 5ได้อย่างเป๊ะปังนะครับ แน่นอนนะครับวันนี้นะครับรายการ Easy T Cash นะครับในพาร์ทของ t p a ผ5เนาะก็จบลงแล้วแต่การสแสวงหาความรู้ของนักเรียนอย่าเพิ่งจบลงนะครับนักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเตรียมตัวเองให้พร้อมสังเกตรครูนะครับที่เป็นไอดอลของเรารวมถึงนะครับเข้าไปที่ w w w l d Wide Web etvthai นะครับ .tv ครับจะมีองค์ความรู้มากมายมีเอกสารการเรียนรู้แบบเป๊ะปังรอนักเรียนอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ